จบสักทีสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายที่ผมมีในซีรีส์ของแบทแมนนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณไม่กี่ตัวหรอกที่จะครบเกี่ยวกับแบทแมนของพีเอสไทยทั้งหมดนะครับงานนี้ก็เป็นงานบูเรกนะครับเช่นเคยราคาไม่เกิน 1,500 บาทนะเห็นน้องๆถามราคากันมาดูของแถมที่จะได้ก่อนก็จะมีปืนนะครับปืนตัวนี้เขาลงไฮไลท์มาดีมากเลยนะครับลงไฮไลท์ผมว่างานชิ้นตัวนี้ลงไฮไลท์สวยนะตัวนี้จะมี2สีคือสีลิมิเต็ดแล้วก็สีธรรมดานะครับของผมจะเป็นตัวออกโทนสีแดงมันจะมีโทนสีฟ้าอีกตัวนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นมือรูปแบบของมือกำนะครับให้มาทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะเป็นมือแบข้างขวานะครับประมาณนี้รูปแบบก็จะเป็นเกาะฐานสีแดงนะตัวนี้ก็จะเป็นเพียร์คายรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ทำมาจำหน่ายนะถ้าเป็นของแท้นะถ้าบุลเลตเนี่ยก็ออกมาก็ช่วงปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวกระจายส่วนที่มือถืออยู่ก็เป็นดาบนะครับดีใจมากที่ได้รีวิวตัวสุดท้ายสักทีนะอ่ะเรามาดูกล่องกันก่อนกล่องหน้าตาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะเป็นรูปแบทแมนออกจะเรืองแสงหน่อยเดี๋ยวผมขอขยับแป๊บนึงเป็นแบทแมนจะเรืองแสงประมาณนี้นะครับบ็อกอาร์ตกล่องก็จะอยู่ในซีรีส์ของ DC Comics นะครับ Guardian PS Sky นัมเบอร์1เลยนะตัวนี้เป็นแบทแมนนะครับชุดนี้จะอยู่ในชุดเดียวกันกับพวกThe Flash นะครับ Superman แล้วก็พี่กรีนนะครับนี่รูปบ็อกอาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวต่อมาก็จะมีโรบินนะใช่ไหมใช่โรบินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นกรีนแลนเทิร์นนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรช่างมันผ่านไปเรามาดูจุดขยับมันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับรูปลักษณ์หน้าตานะรายละเอียดนะครับก็โอเคเลยทีเดียวนะขอซูมออกมาขอขยับนิดนึงนะครับจุดขยับตัวนี้ตรงหัวก็เช่นเดิมครับงาน PS Sky เนี่ยจะขยับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าคอเนี่ยจะขยับไม่ได้นะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะขยับทั้งคอเลยนะครับตัวนี้จะขยับคอไม่ได้ขยับได้แค่หัวลักษณะสีนี่ถ้าเป็นไฮไลท์สีแดงนะครับออกสีเลือดหมูเลยล่ะเหมือนเลือดเลยนะครับเดี๋ยวขอขยับแป๊บนึงนะอ่ะเรามาดูช่วงแขนนะครับแขนเนี่ยกางได้นิดเดียวเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันจะเป็นจอยคล้ายๆกับซีรีส์ Arkham Knight นะครับคือเป็นจอยเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยผมไม่ค่อยชอบนะผมกลัวมันหักนะครับก็จะได้ประมาณนี้ส่วนมือเนี่ยผมขอออกจากฐานก่อนมือกลางได้ประมาณนี้นะครับต้องฝืนๆหน่อยเพราะมันเป็น PVC ตรงนี้นะครับนี่นะช่วงนี้ก็หมุนได้ครับหมุนได้แล้วก็แขนหักเข้าหมุนจอยตรงนี้เพื่อปรับทิศในการหักได้นะงาน PS Sky ทุกครั้งจอยจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อมือก็จะหักได้ประมาณนี้เลยนี่นะครับแต่แตกเลยมั้ยล่ะส่วนมือข้างขวาเนี่ยผมแอคชั่นใส่ดาบเขาจะมีดาบมาให้นะดาบตัวนี้ก็ยาวเลยทีเดียวนะครับเท่มากดาบตัวนี้ผมชอบมากที่สุดเอกลักษณ์ของแบทแมนตัวนี้ก็คือช่วงสนับแขนซึ่งแหลมนะเป็น PVC ก็จริงแต่ว่ามันแหลมแล้วก็แข็งนะครับก็เล่นก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดนะครับไฮไลท์ตรงลำตัวเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นงานจีนที่เท่มากเห็นไหมขาดครึ่งตัวแล้วนะครับนี่เพราะกาวมันเสื่อมนะผมไม่ได้หยอดกาวไว้เดี๋ยวว่าจะไปหยอดอยู่กาวมันเสื่อมนะครับครึ่งตัวหมุนได้ครับงอได้เล็กน้อยนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดของตัวนี้นะชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวนี้มันก็ให้ชื่อว่าแบทแมนที่เฉยนะไม่มีชื่อนะครับส่วนขอซูมออกตรงช่วงไหล่ขาก็จะมีเป็นเหมือนระเบิดที่เป็นเหมือนด้ามดาบเลยนะผมคล้ายว่ามันเหมือนจะเป็นด้ามดาบนะครับทั้งสองข้างเข็มขัดก็ไม่มีสัญลักษณ์แบทแมนนะครับสัญลักษณ์แบทแมนมีแค่ตรงหน้าอกเหมือนเดิมครับเฟืองแล้วก็งอเข่า2สเต็ปข้อเท้าตัวนี้หมุนอย่างเดียวครับขยับอะไรไม่ได้ขยับได้ไม่เยอะมีแต่หมุนปลายเท้าอย่างนี้แค่นี้ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรหมุนแค่ตรงนี้นะครับอ่ะมาดูภาพกันว่าแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับI can't forget.
ักทีประจบสักทีนะครับซีรีส์นี้นะก็ยังไงก็กด Subscribe กดติดตามนะครับโอ้โหฉลองหนักไปหน่อยเต็มพื้นเลยนะครับก็เจอกันใหม่กับรายการซีเก้งคอยได้ครั้งหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe ทุกเสาร์อาทิตย์มีทำเองได้บายซีเก้งคอยนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะทำเป็นรางรถไฟนะลองดูกันนะครับยังไงเจอกันใหม่ได้สวัสดีครับโอ้โหฉีดตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ฉีดเองเก็บเองเหลืออีกโอ้โหติดปีกเลย